ค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็น1ซิป L นะตัวนี้จะเป็นงานช็อปนะคะตัวด้านหน้าเขาจะเป็นผ้าสีชมพูนะคะชมพูอ่อนๆนะใบนี้สวยหวานๆเลยนะแล้วก็ตัวด้านหน้าเขานะคะจะเป็นปั๊มโค้ดนะปั๊มโค้ดตัวนี้เขาจะเป็นอะไหล่สีดำนะคะตัวอะไหล่กระเป๋าต่างๆก็จะเป็นสีดำตัวสายเขาสามารถถอดออกได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวกระเป๋าเขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวนุ่นขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะเขาจะเป็นพิมพ์สกรีนคำว่าโค้ดนะคะไม่ใช่สินค้ามีตำหนินะลูกค้าบางท่านคิดว่ากระเป๋าเป็นรอยนะคะไม่ใช่นะแล้วก็รุ่นนี้นะคะตัวหูไอตัวคล้องแขนของเขานะคะจะไม่ได้เป็นสีชมพูนะคะเขาจะเป็นสีเทาๆนิดนะคะจะตัดกันแบบนี้ลูกเล่นของใบนี้ก็สวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้2ช่องแค่นั้นนะคะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่แบงค์พันยาวได้ไหมแบงค์พันยาวถ้าเทียบกับกระเป๋าด้านนอกเนี่ยนะคะสามารถใส่ได้แต่เวลาการใส่นะคะของเขาใบเนี้ยถ้าใส่ไปแล้วมันจะใส่แบบเข้าไปเลยแบบเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะเขาว่าติดช่วงซิปตรงเนี้ยนะคะถ้าลูกค้าจะใส่ลูกค้าต้องงอแบบแบงค์พันนิดนึงนะคะแล้วก็เข้าไปกลางข้างในนี่นะคะกลางข้างในแบบเดียวได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดไม่สะดวกก็พับแบบนี้แล้วใส่เข้าไปเลยก็จะง่ายกว่านะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ลูกค้าจะถามก็คือสามารถใส่13 Pro Max ได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเคส13 Pro Max นะคือสามารถใส่ได้นะคะนี่นะคะสามารถใส่ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรก็คืออาจจะติดช่วงนี้นิดนึงลูกค้าจะต้องดันหน่อยนะคะเนี่ยค่ะถอดเข้าถอดออกก็คือจังหวะแรกๆอะค่ะเวลาใช้งานเขาก็อาจจะติดขัดนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าใช้ไปได้สักระยะนะคะเขาก็จะถอดเข้าถอดออกง่ายนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้อ่ะส่วนขนาดของใบนี้นะคะความยาวเขาประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วครึ่งกว่าๆเกือบๆ5นิ้วนะความหนาของเขาก็ประมาณครึ่งนิ้วนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถกางได้อีกนะกางได้อีกก็ลูกค้าท่านใดลองดูได้นะคะใครชอบสีนี้นะคะ